ันแรกที่สเปนนะคะที่เกาะมายอร์กาจะเตรียมเดินไปที่ชายหาดประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้น้องหวานอยู่ที่พักของพี่สาวของไซมอนนะคะที่พักดีมากอยู่สบายมากนะคะมีแอร์ด้วยนะคะเมื่อคืนอากาศค่อนข้างที่จะแบบร้อนนิดนึงเนาะแต่ไม่ร้อนเท่าที่ไทยนะคะเปิดหน้าต่างลมผ่านก็พอนอนได้นะคะแต่ว่าไซมอนตื่นมาก็จะเหงื่อออกนิดนึงเดี๋ยวน้องหวานจะพาเดินไปดูที่ระเบียงนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือระเบียงที่พักที่เราอยู่นะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นแมนชั่นหมดเลยเป็นแมนชั่นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือมีระเบียงใหญ่ๆแล้วข้างในก็น่าจะมีหลายห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวอยู่ด้วยแถวนี้น่าจะเป็นที่พักของคนที่อยู่ที่นี่นานๆนะคะไม่น่าจะเป็นที่พักของทัวริสต์เท่าไหร่แล้วอันนี้นะคะก็เป็นแทนนิ่งออยล์ที่น้องหวานใช้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่น้องหวานใช้ตัวนี้มันจะเป็นน้ำมันเลยนะได้โปรดักต์ออกมาจะเป็นน้ำมันใสๆเลยแต่ว่ามีกลิ่นแบบออกช็อกโกแลตหอมๆนิดนึงอะไรอย่างนี้น้องหวานทาแล้วก็ไม่ได้แทนมากขนาดนั้นก็จะเป็นแบบออยล์ธรรมดามี SPF ด้วยนะคะนิดนึงแต่ไม่ได้ซีเรียสเหลือหลังยังไม่ได้ทาอันนี้ต้องคอกับตรงแขนก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะเฮลโหลไฮโอเค let's go to the beach yesตอนนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะอาจจะแบบไม่ได้ร้อนเท่าที่ไทยนะแต่ว่าน้องหวานชอบอากาศแบบนี้มากกว่าถ้าที่ไทยมันจะร้อนไปอันนี้คือถ้าอยู่กลางแดดก็กำลังแบบสบายๆพอดีเลยนะคะเอาคูเดียกันนะคะเสร็จแล้ว5นาทีเองจากบ้าน